ุกดวงตาสูญเสียแม่วัย98ปีกราบลาแม่ด้วยเคารพรักทุกดวงตาสูญเสียแม่ขอแสดงความเสียใจกับนักแสดงรุ่นใหญ่ทุกดวงตาตุงคมณีที่เพิ่งจะสูญเสียคุณแม่แน่งน้อยตุงคมณีชาตะสิริวัย98ปีเมื่อวันที่9กรกฎาคม65จากไปอย่างสงบท่ามกลางความโศกเศร้าจากครอบครัวโดยตุ๊กตาโพสต์รูปภาพคุณแม่พร้อมข้อความกล่าวว่าวันนี้วันที่9กรกฎาคม65คุณนายแม่ได้จากไปด้วยอาการสงบคืออ่อนแรงและหลับไปเฉยๆบุญกุศลใดที่แม่ลูกและหลานได้เพียรทำมาอย่างสม่ำเสมอขอจงเป็นปัจจัยหนุนนำทางสว่างให้แม่เดินทางครั้งสุดท้ายจากภพนี้สู่ภพภูมิที่เป็นสุขติในสัมปรายภพด้วยเทอญกราบลาแม่ด้วยความเคารพรักแม่จะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปรักและคิดถึงแม่จะทั้งนี้กำหนดการสวดพระอภิธรรมและพิธีย่าปนกิจคุณแม่แน่งน้อยตุงคมณีชาตะสิริอายุ98ปีจะจัดพิธีรดน้ำศพในวันที่9กรกฎาคมพ.ศ. 2565วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารศาลา2เวลา16นาฬิกาสวดพระอภิธรรม9ถึง11กรกฎาคมพ.ศ. 2565เวลา18นาฬิกาชาปนกิจวันที่12กรกฎาคมพ.ศ. 2565เวลา14นาฬิกาจึงกราบเรียนและเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพนับถือเจ้าภาพกราบขออภัยที่มีได้มาเรียนเชิญด้วยตนเองขอบคุณเฟซบุ๊กดวงตาทังกมานี นราตัดพ้อสะใจแล้วใช่ไหมในวันไม่เหลือใครชีวิตพังเตรียมไปเป็นแม่ค้าขายเครปนาราตัดพ้อสะใจแล้วใช่ไหมในวันไม่เหลือใครชีวิตพังเตรียมไปเป็นแม่ค้าขายเครปหาเงินสู้7คดีรับโทษเจ็บใจโคตรเสียใจขอปล่อยให้ไปทำมาหากินเถอะหลังจากเจอกระแสดราม่าถาโถมเข้าใส่สำหรับนาราอนิวัฒน์หรือนาราเครปกระเทยเน็ตไอดอลคนดังจากประเด็นบูลลี่ในสื่อโฆษณาออนไลน์จนโดนวิจารณ์อย่างหนักถึงขั้นโดนดำเนินคดีจากนั้นนาราก็หายหน้าหายตาไปจากโลกออนไลน์ล่าสุดในไอจีของนาราได้ออกมาโพสต์คลิปขายสินค้าแบบกล่องสุ่มขนมพร้อมโพสต์ข้อความตัดพ้อถึงเรื่องราวต่างๆที่ต้องเจอในช่วงนี้ว่าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่บอกหาสู้มันเหนื่อยเหลือเกินที่เด็กคนนี้ที่จะรับได้ตั้งแต่เกิดเรื่องมานาราไม่มีงานไม่มีเงินนาราพูดไม่อายใครที่ต้องการให้นาราแย่ลงสาปแช่งนาราด่าว่านาราตั้งแต่เกิดเรื่องวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะหัวเราะได้เต็มที่เลยนาราโดนหมายศาล7ทั้งค่าประกันทั้งค่าที่ต้องรับผิดชอบคนอื่นและไหนค่าทนายนาราไม่เหลือเพื่อนรอบข้างนาราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครแต่สิ่งสุดท้ายที่นาราจะทำคือช่วยตัวเองนาราขอขายของนาราสุดท้ายเพื่อไปช่วยเหลือสังคมอีก3ที่และเตรียมเงินสู้คดีก่อนที่หนูคนนี้จะกลับไปขายเครปเหมือนเดิมวันที่เราไม่เหลือใครหันไปไม่เจอใครทุกคนรู้ไหมมันโคตรเจ็บใจโคตรเสียใจที่สุดแต่เราหมดค่าแล้วใครเขาอยากจะมีเราทุกอย่างที่สร้างมามันไปหมดแล้วหวังว่าผู้ใหญ่ทุกคนที่ต้องการให้นาราเป็นแบบไหนสะใจแล้วนะโอเคแล้วนะปล่อยให้หนูไปทำมาหากินเถอะใครนอกใครเย็นนี้รู้เรื่องมวยคู่เดือดอาร์มี่แม็กซิม VS แนทเกษรินทร์ใครนอกใครเย็นนี้รู้เรื่องมวยคู่เดือดอาร์มี่แม็กซิม VS แนทเกษรินทร์ในศึกครูดำไฟ16ครูมวยดังเผยภาพทั้งคู่ฟิตซ้อมอย่างหนักเป็นอีกหนึ่งคู่มวยที่น่าสนใจในการชกกันระหว่างอาร์มี่แม็กซิม VS แนทเกษรินทร์ในรายการมวยของครูดำสีจันทร์ครูดำไฟ16ที่ยิงมวยครูดำยิงซอยสุขุมวิน36เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปวันเสาร์ที่9กรกฎาคม
นี้ซึ่งเพจครูดำยิมโพสต์โปสเตอร์เชิญชวนที่ดูมวยคู่นี้พร้อมเขียนคำบรรยายระบุว่าคู่มวยหยุดโลกห้ามพลาดขณะที่นักชกทั้งสองคนต่างฟิตซ้อมเตรียมขึ้นชกอย่างหนักโดยดามศรีจันทร์ครูมวยไทยชื่อดังและโปรโมเตอร์ในศึกดังกล่าวโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าเอสเกศรินทร์โหมซ้อมหนักเตรียมอัดอาร์มี่แม็กซิมเช่นเดียวกันครูดามยังได้โพสต์ภาพการฟิตซ้อมของอาร์มี่พร้อมเขียนข้อความระบุว่าอาร์มี่เข้าค่ายซ้อมพร้อมลุยศึก KRUDAM ไฟ16ครบรอบ12ปีครูดามยีเน็ตเตรียมตัวให้ดีอาร์มี่เขาหนักนะลูกเผยปาแปงสอบเทียบเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยสุดลื่นลูกอยากสอบหมอนุกเผยปาแปงนุกสุทธิดาเกษมสารณ์อยุธยาอดีตนักร้องชื่อดังเผยความรู้สึกหลังลูกชายสองคนกำลังเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัวเรียกว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก็ว่าได้นุกได้โพสต์ข้อความแสดงความปลาบลื้มผ่านไอจีส่วนตัวหนุกขีดล่างสัตติดาว่าปีนี้น้องปาแปงอายุ16กำลังจะจบไฮสคูลและจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้ค่ะทั้งหมดไม่ใช่เพราะคุณแม่เลยค่ะคุณแม่ไม่ใช่คุณแม่ที่บังคับลูกเรียนหนังสือด้วยซ้ำไปแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่สิ่งที่คิดว่าตัดสินใจถูกโดยการยอมให้ลูกกล้าออกจากโรงเรียนมาติวที่บ้านครู at Get Tutor Center เพื่อสอบเทียบ GED ด้วยความคิดที่ว่า 1. ทำไมเราต้องแย่งไปเรียนในเวลาเดียวกันที่รถติดทิ้งชีวิตไว้ในรถ 2. ไม่มีคนโง่คนทุกคนมีความเก่งเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน 3. ช่วงโควิดไปโรงเรียนลำบากในช่วงที่ตัดสินใจออกมาเป็นช่วงเดียวกับที่เรียนออนไลน์พอดีนุกเผยปาแปงแต่ตอนมาเรียนกับคุณครูคุณแม่ก็มีเงื่อนไขเหมือนกัน 1. ไม่เอาการบ้านให้เรียนกับครูให้จบกลับมาเด็กสามารถจะเล่นหรือมีกิจกรรมอย่างอื่นที่ตัวเองชอบ 2. คุณแม่จะไม่สอนหรือรับผิดชอบเรื่องการเรียนใดๆเลยเพราะไม่อยากทะเลาะกับลูกช่วงเวลาที่ได้อยู่กับลูกขอเป็นช่วงเวลาที่ดีและด้วยความที่รับนักเรียนในจำนวนจำกัดทำให้คุณครูมีความเข้าใจนิสัยเฉพาะของเด็กแต่ละคนเป็นอย่างดีพอๆกับคุณแม่เลยทีเดียวตรงนี้คุณแม่ชอบมากและคุณครูก็คอยสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกเรียนให้หนุ่มๆทั้งสองคนด้วยและสิ่งที่ได้เป็นของแถมจ่ายน้อยกว่าส่งลูกไปเรียนโรงเรียนทั้งค่าเรียนค่ารถค่ากินอยู่นุกเผยปาแปงขอบคุณคุณครูAt Get Tutor Center มากมากนะคะที่ดูแลสองหนุ่มเป็นอย่างดีทั้งหมดเป็นผลงานของครูกับเด็กๆขนุกต้องบอกเลยนะคะว่าสองหนุ่มนี้ไม่มีใครง่ายนะคะปาแปงผู้ไม่มีไอจีคุณแม่ภูมิใจในปิปโป้และปาแปงมากมากค่ะและดีใจกับปาแปงด้วยที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรสำหรับปิปโป้ at ปิปโป้ WL ก็ไม่ได้ผิดนะที่ยังไม่รู้ความต้องการของตัวเองเพราะมันก็ยากนะที่เราจะต้องเลือกว่าจะเรียนจะเป็นอะไรทั้งที่เราเพิ่งเกิดมา10กว่าปีเองมีคนเคยบอกว่าถ้าเรายังหาตัวเองไม่เจอให้ลองปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันใหม่แม่หวังว่าหนูจะเจอสิ่งที่ชอบเร็วๆนะครับก่อนหน้านี้นุกสุทธิดาได้เคยให้สัมภาษณ์กับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ไว้ว่าทั้งสองคนเรียนแบบสอบเทียบทั้งปิปโป้และปาแปงสำหรับปาแปงน่าจะจบหมู่6เร็วๆนี้ด้วยอายุ16ปีและแพนลนเท่าที่ทราบจากที่ได้คุยกับคุณครูและคุณพ่อของเขาปาแปงอยากลองสอบหมอช่วงนี้ปาแปงก็จะไม่ค่อยเอาโลกภายนอกเท่าไหร่เขาอยากลองสอบดูก่อนก็ต้องรอให้เรื่องการสอบผ่านพ้นไปก่อนถึงจะอัปเดตได้อีกทีหนึ่งค่ะขอบคุณไอจีหนุกขีดล่างสัตติดาWe'll be right back.